สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานแม่บ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาสอนวิธีการล้างแอร์โฟนนะครับกรณีที่รถอื่นนะครับเหยียบไม่ขึ้นอัตราการเร่งไม่ขึ้นนะครับพอจะเร่งขึ้นก็เหมือนมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่มีแรงส่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแอร์โฟจะล้างยังไงกันมาดูนะครับอันนี้ก็คือตัวชุดแอร์โฟนะครับแอร์โฟก็คือตัวตรวจจับอากาศนะครับปริมาณอากาศเพื่อจะให้การจุดระเบิดสมบูรณ์นะครับให้การจุดระเบิดสมบูรณ์อันนี้ก็คือผมต่อแอร์โฟซิ่งนะครับแอร์โฟซิ่งนะครับเพราะว่าของผมกรณีนี้ก็คือผมอุด ECR มาผมก็เลยต่อตัวนี้นะครับถ้าไม่ต่อไฟจะโชว์ไฟเอนจินหรือไฟเครื่องยนต์จะโชว์นั่นเองมาดูกันวิธีการล้างจะเป็นยังไงผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาคอนแทคนะครับสำหรับใช้คอนแทคนะครับเป็นคอนแทคคลีนเนอร์นะครับห้ามใช้เป็นพวกห้ามใช้เป็นพวกโซเน็กนะครับเพราะว่ามันจะมันจะลื่นนะครับการตรวจจับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างหน้าคอนแทคล้างหน้าคอนแทคโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะไม่ชื้นนะครับมันจะไล่ความชื้นนะครับคลีนอะไรนะคอนแทคคลีนเนอร์นะครับเป็นสเปรย์นะครับคลีนแอนด์พูเทคนะครับโอเคมันจะมีน็อตหัวแฉกอยู่2ตัวเห็นไหมมันจะมีน็อตหัวแฉกอยู่2ตัวนะครับเอาน็อตไว้ดีๆระวังหายนะครับหาผ้ามารองด้วยถ้าเราถอดตัวนี้ต้องดับเครื่องยนต์นะครับอย่าสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวไฟจะโชนครับถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้หรือจะถอดตัวนี้ออกก็ได้แล้วแต่ครับกดตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะล้างผมก็จะไม่แก่มากนะครับผมก็จะเอาสเปรย์ฉีดเข้าไปในบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยแห้งนะครับตัวนี้ผมจะไม่แก่เยอะโอเคใช้สเปรย์ตัวนี้แหละสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคฉีดเข้าไปเลยตามขั้วต่างๆแล้วก็ปล่อยแห้งตัวนี้มันจะไล่ความชื้นออกนะตัวนี้เราเอาทิ้งไว้ก่อนให้แห้งผมก็จะฉีดตรงนี้ด้วยตามข้อต่อไปต่างๆมาดูข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในตัวนี้มีอะไรมาดูกันก็เป็นท่ออากาศนั่นเองครับตรวจจับอากาศให้อากาศผ่านไปโอเคนะครับ
เวลาทำงานเครื่องยนต์ทำงานอากาศก็จะผ่านเข้าตัวนี้เพื่อตรวจจับให้การจุดระเบิดสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวเราประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้มันแห้งสักหน่อยก่อนให้มันแห้งก่อนนะครับค่อยใส่หลังจากปล่อยตัวนี้ให้แห้งแล้วก็นำไปใส่เหมือนเดิมพยายามอย่าเอามือไปจับตัวนี้อย่าไปสัมผัสนะใส่สกรูสตาร์ทเครื่องยนต์ดูหลังจากทำการล้างแล้วก็สตาร์ทรถสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ